สวัสดีค่ะติรุธกฤตอนุพันธ์นะคะประจำที่17 มิถุนายน 2561นะคะวันนี้เนี่ยมองในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะ S50U18เรามองมีแนวโน้มที่จะเห็นการรีบาวด์นะคะโดยได้แรงหนุนจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคนะคะก็มองในเรื่องของเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยน่าจะมีให้เห็นนะคะประกอบกับในเรื่องของรายงานตัวเลขราคาน้ำมันนะคะดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรับประเด็นที่สหรัฐเนี่ยสั่งห้ามในส่วนของพันธมิตรนะคะแล้วก็บริษัทน้ำมันนะคะในการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศอิหร่านนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็กลับมาเป็นแรงหนุนกับตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะโดยเฉพาะในส่วนเวสเท็กซัสเนี่ยดีดตัวขึ้นไปเหนือระดับ70 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในคืนเดียวตรงนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะท่ามกลางภาวะที่เม็ดเงินลงทุนนะคะยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ตลาดภูมิภาคนะคะจากความกังวลในเรื่องของเทรดวอร์ก็มองในส่วนการรีบาวด์สั้นๆนะคะและนอกจากนี้อาจจะยังลุ้นในเรื่องของวินโดว์เดรสซิ่งได้บ้างนะคะแต่เราก็ยังมองว่าน้ำหนักโดยหลักเนี่ยยังน่าจะมาจากประเด็นในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็นานาชาตินะคะจึงมองว่าสำหรับการรีบาวในวันนี้เนี่ยยังเป็นโอกาสในการเข้าช็อตอยู่นะคะสำหรับการเล่นรอบมองนะคะก็ให้ Open Short นะคะที่ระดับ1,078นะคะ Stop Loss 1,082ส่วนการเก็งกำไรนะคะเราแนะนำให้ Trading Short นะคะในกรอบ1,078ถึง1,060นะคะมองจุด Stop Loss ที่ระดับ1,082จุดนะคะส่วน Go Future เรามองว่าวันนี้เนี่ยก็ยังน่าจะอยู่สนะซึมลงนะคะถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะปิดบวกไป50 บาทนะคะสำหรับ JF10Q18นะคะปิดไปที่แบบ19,860 บาทสำหรับมุมมองนะคะเรามองเรื่องของราคาทองคำสปอตเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะแรงกดดันหลักเนี่ยยังมาจากแนวโน้มการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐเทียบสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะแม้ว่าในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีอ่อนค่าลงมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการดีดตัวรีบาวกลับขึ้นมาเหมือนกันนะคะโดยมองว่าดอลลาร์เนี่ยช่วงนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจากความตึงเครียดทางสงครามทางการค้านะคะแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะอย่างต่อเนื่องก็ยังคงเป็นแรงหนุนตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนภาพการขายออกมาของกองทุนทองคำนะคะก็ยังคงเป็นแรงกดดันเช่นเดียวกันนะคะจับตาดูในเรื่องของตัวเลข GDP นะคะของสหรัฐก็ถ้าออกมาสดใสกว่าที่คาดการนะคะตรงนี้ยิ่งจะเป็นแรงหนุนกับตัวดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันสปอตนะคะปรับรัวลงเทสระดับ 1,250 เหรียญต่อออนซ์นะคะถ้าหลุดก็ 1,235 เหรียญต่อออนซ์มีโอกาสที่จะเห็นนะคะซึ่งเป็นโลที่ทำไว้ในช่วงปลายปี2017สำหรับในส่วนของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะคะระหว่างวันเนี่ยเราแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตนะคะในกรอบ19,790ถึง19,900นะคะสต็อปลอสมองที่ระดับ19,950ส่วนการเล่นรอบนะคะไปรอเปิดช็อต19,940นะคะสต็อปลอส19,990นะคะส่วนบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะวันนี้หุ้นที่เราแนะนำนะคะในฝั่ง Bullish มี KTC นะคะส่วน Bearish ได้แก่ LPN KKP แล้วก็ Tisco นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ